ที่ฉันภูมิใจที่สุดคือพวกเขาไม่ใช่บินอีกต่อไปนักเรียนกราบครูคนแรกก็จริงๆคือคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะครับสอนให้พวกเราทานสอนให้พวกเราเดินได้อะไรได้เป็นครูคนแรกครับครูอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อแม่คนที่สองของเราชอบทำหน้าที่สลับกันบางท่านก็โอ้โหยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่นะบางทีพ่อแม่เรายังไม่จี้เราขนาดนี้ด้วยนะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นบางท่านโอดมากกว่าคุณพ่อคุณแม่เราอีกอยากจะปิดท้ายเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับพระอาจารย์เวลาใครนิมนต์เรื่องอะไรก็อยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความรู้มากมายซึ่งเรียนรู้ได้มีคุณธรรมหลากหลายฟังพระมาหลายรูปเหมือนกันตอนเด็กๆตอนนี้แต่ถ้าเกิดเราขาดความกตัญญูกตเวทีลูกขาดความกตัญญูประตูมันจะตันครับขาดความกตเวทีความเจริญจะไม่มีลูกอยู่ที่บ้านไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ตันครับทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราอยู่ที่นี่อยู่บ้าน AF แห่งนี้หากเราไม่กตัญญูคือหมายความว่าเราไม่ขยันเราไม่ตั้งจิตตั้งใจเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยลูกเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับง่ายสุดเลยคือการไหว้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่เห็นเร็วมากการพระอาจารย์ชอบก้มศีรษะให้นิดหนึ่งครับเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะที่เขาเคารพกันพระอาจารย์รู้สึกว่ามันเราจะได้อะไรดีๆความรู้หรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเรามากมายอยู่ประเทศนี้ถ้าเราไม่กตัญญูต่อพ่อหลวงแม่หลวงก็อันตรายอยู่โลกใบนี้หากเราไม่กตัญญูต่อต้นไม้ต่อแม่น้ำต่ออากาศต่อพื้นดินทำลายต้นไม้ทำลายแม่น้ำจะพังก็พังไปจะเสียก็เสียไปอันตรายขึ้นทุกวันครับโลกร้อนฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์อยากจะปิดท้ายเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับ5นาทีสุดท้ายของพระอาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้ดูเรื่องนี้บัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไปสมัครงานที่องค์กรแห่งหนึ่งลูกประธานก็เห็นผลการเรียนขอสัมภาษณ์เองเลยโอ้โหคุณเรียนเก่งมากเลยคำถามแรกถามว่าคุณเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมผมไม่เคยล้างหรอกครับท่านถ้าเช่นนั้นผมไม่รับคุณเข้าทำงานเขาแปลกใจมากลูกเกี่ยวอะไรกับล้างเท้าพ่อแม่มาสมัครงานเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจกลับไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ครับผมไปสมัครงานที่องค์กรแห่งหนึ่งท่านไม่รับผมเข้าทำงานถามว่าเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมผมก็ไม่เคยล้างพ่อครับแม่ครับผมขอลองล้างเท้าพ่อแม่หน่อยได้ไหมครับไม่ต้องหรอกลูกเท้าพ่อแม่สกปรกเพิ่งขึ้นมาจากสวนจากไร่จากนาเมื่อกี้เองนะครับแม่ผมขอล้างเท้าแม่หน่อยให้แม่นั่งที่เก้าอี้ก้มลงกราบตักน้ำกำลังจะล้างที่เท้าแม่เห็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นเส้นเลือดที่ปวดโปนเล็บที่ดำเนื่องจากตรากตำทำงานหนักฝ่าเท้าที่แตกแหงลูกชายแท้ๆลูกน้ำตาไหลหยดลงที่เท้าแม่กอดเท้าแม่แน่นร้องไห้แม่ครับผมขอโทษแม่จริงครับผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เรียนกว่าจะจบกว่าจะโตกว่าจะมีงานทำกว่าจะได้มานั่งตรงนี้พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผมเพื่อหนูขนาดไหนและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ทำให้ผมได้ทำให้หนูได้มีวันนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกอดลูกแล้วก็ร้องไห้ไปกับลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะชอบโกหกเรานะครับเหนื่อยบอกไม่เหนื่อยหิวบอกไม่หิวไม่มีก็บอกมีเดี๋ยวหามาให้จนได้หลายคนกู้หนี้ยืมสินก็ยอมกลัวลูกไม่ได้เรียนหลายวันต่อมาเขากลับไปที่องค์กรแห่งเดิมท่านประธานนั่งอยู่เขาเดินเข้าไปยังไม่ได้พูดแต่สักคำท่านประธานพูดก่อนเลยผมรับคุณเข้าทำงานบอกไม่นะครับท่านวันนี้ผมไม่ได้มาสมัครงานครับผมมาขอบพระคุณที่ท่านแสงสว่างแก่ผมผมรับคุณเข้าทำงานจริงๆคุณคิดว่าผมไม่เสียดายนะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาไม่ได้ชื่อดังของประเทศแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่คุณไม่กลับมาหาผมเราผมอยากได้คนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นคุณมาทำงานในองค์กรของผมลูกทุกคนทุกท่านเราเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมไหนใครเคยแล้วลูกยกมือขึ้นสิลูกโอ้ถือว่าเยอะถือว่าเยอะไหนใครยังไม่เคยส่วนมากถ้าเด็กๆยังไม่เคยเพราะไม่รู้ว่าต้องเคยแต่ถ้าผู้ใหญ่ลูก3ข้อ1ตำแหน่งผมสูงครับอาจารย์ผมอายลูกน้องผมไม่กล้าทำครับงานผมยุ่งเลยที่อาจารย์ไม่มีเวลาทำอายุมากแล้วครับอาจารย์อายลูกอายหลานไม่กล้าทำถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเรารู้สึกอายุมากก็คงไม่มากเท่ากับพระชนพรรษาพระองค์ท่านในหลวงเราพระชนพรรษามากแล้วตอนปฏิบัติสิ่งเหล่านี้กับสมเด็จย่าพระมารดาพระองค์ท่านตำแหน่งผมสูงครับพระองค์เป็นมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กราบพระเพลากราบตักสมเด็จย่ากราบพระบาทกราบเท้าพระมารดาพระองค์ท่านงานยุ่งสิพระอาจารย์มีเวลาทำปัจจุบันนี้พระองค์ทรงงาน 4,000 กว่าโครงการ 4,000 กว่างานครับณตอนนั้นไม่น่าจะต่ำกว่า 2-3,000 กว่าโครงการมีเวลาที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้กับพระมารดาของพระองค์ท่านฉะนั้นถ้าใครรู้สึกโตๆขึ้นไปกว่านี้ลูกเขินอายไม่กล้าทำตำแหน่งสูงงานยุ่งนี่คือภาพปลดล็อกความรู้สึกนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่กล้าทำนี่ในหลวงของเราปฏิบัติให้เราดูเป็นตัวอย่างฉะนั้นวันนี้4ข้อถ้ามากไปพระอาจารย์สรุปให้2ข้อครับเราจะประสบความสำเร็จในชีวิต1มีโมเดลมีรูปแบบให้เรียนแบบ
2มีเทรนเนอร์มีผู้แนะนําเราซึ่งวันนี้ครูบาอาจารย์มากมายก็จะแนะนําเราในอนาคตข้างหน้าจริงๆไม่ในอนาคตตอนนี้เราก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่ดูอยู่คนที่มีความฝันว่าควรทําตัวอย่างไรควรจะขยันควรจะพูดจาอย่างไรสําคัญนะครับมีนักพูด2ท่านที่พระอาจารย์ชอบเท่าๆกันแต่ท่านนึงโด่งดังมีชื่อเสียงออกทีวีบ่อยอีกท่านนึงไม่ได้ออกเลยแต่ก็โด่งดังในระดับหนึ่งที่รู้จักกันปากต่อปากเพราะอะไรครับต่างกันที่มารยาทเลยครับท่านนึงมีมารยาทที่ดีมากพูดจาไพเราะพูดจามีหางเสียงความสามารถท่านมีอยู่แล้วด้วยแล้วมีมารยาทตรงนี้ก็เลยได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีงานการเยอะป้อนออกทีวีเยอะอีกท่านนึงเก่งมากเล้าใจกว่าด้วยซ้ำแต่มารยาทไม่ค่อยมีหางเสียงไม่ค่อยมีพูดจาแบบว่าคนอื่นจะเสียหายไม่รู้ละใจมันมีความสุขคนอื่นเสียหายก็ช่างไม่ได้ออกสื่อออกอะไรเลยฮะเพราะอะไรก็ด้วยมารยาทที่แตกต่างกันฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากซึ่งเชื่อว่าคุณครูอาจารย์ก็จะย้ำให้พวกเราอยู่แล้วอยากให้ฝึกนะมีหางเสียงมีอะไรถ้าเกิดเราจะคือสัตว์มีหางที่ก้นครับคนมีหางที่เสียงมีหางที่ปากครับก็คือหางเสียงถูกต้องครับสัตว์มีหางที่ก้นคนมีหางที่ปากคือหางเสียงขอบคุณครับขอโทษค่ะนะมีตรงนี้แล้วมันจะน่ารักมากเลยครับพระอาจารย์ไม่รู้เห็นพระอยู่ไกลๆท่านมองมานิดเดียวพระอาจารย์ไหว้แล้วสวัสดีครับผมปองครับเออท่านี่ต้องว่ายิงแล้วเนี่ยเห็นในทีวีเนี่ยเอออะไรประมาณนี้ครับน่ารักเลยครับคือเราไม่ได้ไปเอาประจบประจายคือท่านไม่ได้เป็นมีคนมีอำนาจใหญ่โตนะครับแค่เป็นพระรูปหนึ่งแต่เราสวัสดีครับผมสมปองครับอะไรก็ว่ากันไปอุ้ยรู้จักไม่ต้องแนะนำตัวหรอกน่ารักน่ารักเขาท่าคือท่านเมตตาเราโดยปริยายครับนั่นหมายความว่าเราทำโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งพระอาจารย์ก็จะทำมาหรือครับครับเนี่ยยังไงพระอาจารย์ต้องขออนุญาตต้องมีครับตลอดเพราะว่าพูดกับเด็กบ้างพูดอะไรบ้างก็ต้องเป็นต้นเสียงหางเสียงให้เขาได้ทำตามนี่คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากอีกก็คือว่ามีใครอยากจะถามพระอาจารย์ไหมครับอยากจะคุยปรึกษาอะไรสักหน่อยไหมกับช่วงสุดท้ายของพระอาจารย์เชิญครับคนไหนก็ได้นะครับต้นเข้ามาใหม่ๆมีปรับตัวเป็นยังไงได้ยังไงบ้างแล้วครับเข้ามาใหม่ๆเหรอฮะครับก็ตอนนี้ครับก็ยังใหม่อยู่ครับก็ดีครับมีความสุขอะไรนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้เป็นไงครับกับรู้สึกดีครับมีกดดันนิดนึงที่จำเพลงไม่ค่อยได้แต่ทุกอย่างก็โอเคครับครับผมใครคะใครมีอะไรครับได้ถามไหมนิวครับนิวครับถามอะไรพระอาจารย์ก็ได้นะครับคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงนิดนึงค่ะนิดเดียวเองครับคนกตัญญูมากเลยครับแต่ดีครับดีครับมีอะไรถามไหมครับหนูรู้สึกหนูแบบสมาธิสั้นนะก็จริงๆสมาธิไม่ใช่การนั่งหรืออะไรอย่างเดียวนะครับจริงๆเรามีจิตใจตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตเราซ้อมเต้นเรามีสมาธิกับการเต้นดูตัวเองในกระจกซ้อมดนตรีซ้อมร้องซ้อมอะไรเรามีสมาธิกับสิ่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นสมาธิแล้วทีนี้มันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับเพราะว่าสมาธิมันคือไม่อยากให้พวกเรานั่งอย่างเดียวนะครับถ้าใครนั่งได้ก็จะดีก่อนนอนแต่ว่าแหมจะธรรมะธรรมโมไปไหม จะธรรมะจ๋าเกินไปหรือเปล่าก็ถ้าทำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ลองมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ได้นิดเดียว20นาทีก็ไปแล้วลองเพิ่มเป็น30ลองเพิ่มเป็น40ที่จะซ้อมตรงนี้ที่จะทำอะไรตรงนี้หรืออ่านตอนนี้อ่านสื่อไม่ได้เนาะก็ทำอะไรที่เราจะทำได้อยู่กับตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มได้ครับคุณมันจะค่อยๆเพิ่มได้ครับแล้วก็ไม่ยากนะคะท่านอื่นค่ะใครเคยดูรายการพระอาจารย์บ้างครับยกมือครับโอ้เรตติ้งเราถ้าทางจะรอดนะครับครับมีอะไรถามพระอาจารย์ไหมคะมีไหมลูกตื่นเต้นไหมครับทุกครั้งที่ขึ้นเวทีปกติครับระดับไหนก็ตื่นเต้นครับมือโปรแค่ไหนก็ยังตื่นเต้นอยู่3นาทีแรก5นาทีแรกถ้ามือโปรมากหน่อยก็อาจจะนาที2นาทีแรกพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าพระอาจารย์ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่พูดผู้ฟังจะเป็นยังไงจะฟังเราดีไหมสุดท้ายมันก็จะค่อยๆอันนั้นขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆบนเวทีเขามีเวลาเท่าไหร่นะบนเวทีตอนร้องตอนอะไรตอนร้องก็แล้วแต่เพลงของใครยาวใครสั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีการคุยกันสั้นๆก็คือประมาณ5นาทีต่อคนประมาณ5นาทีครับฉะนั้นต้องรีบไม่ตื่นเต้นนะครับเรามี5นาทีหลังๆว่ารายการพระอาจารย์ก็5นาทีครับพระอาจารย์พูดแค่นาทีครึ่งต้องรีบพูดอะไรเงี้ยการทำงานเวลาเหนื่อยเวลาดึกเวลาอะไรนะฮะพระอาจารย์เห็นพี่มอสกบแท่งคงเอ่ยได้
ไปอัดรายการเขาตอนนั้นอาจารย์รอตั้งแต่ทุ่มนึงครับกว่าจะได้อัดเที่ยงคืนเป็นพระก็จริงแต่เริ่มมีหงุดหงิดพระรอนานกันนะเนี่ยก็ไปดูพี่มอสกบแท่งเขาร้องครับเขาทำดึกมากเลยครับเขายังล่าเริงอยู่พี่แท่งกำลังพูดจู่ๆพี่มอสหัวเราะทำไมมอสไม่มีบทพูดครับไม่มีบทพูดแล้วจะพูดทำไมเนี่ยไม่ได้ผมต้องมูฟเมนต์ครับไม่ได้ผมเดดแอร์ตายกลางอากาศไม่ได้มันต้องมีอะไรครับล่าสุดไปอัดรายการหนึ่งเจอพี่เต๋อพี่เติมใหญ่หัวใจบ้าวุ่นอะไรนะครับน่าแล้วก็อับปุ๊อับปุ๊มนตรีครับเจนอักษรครับนั่นก็ดึกมัน